สวัสดีครับผมมาจุฑาวุฒิภัทรกัมพลนะครับตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่สิริราชครับผมวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักหน่วยงานนะครับที่มีบทบาทและความสำคัญต่ออนาคตวงการสาธารณสุขไทยครับมะเร็งเป็นหนึ่งในโรคที่ร้ายแรงและฆ่าชีวิตคนไทยเป็นจำนวนมากและยากที่จะรักษาครับแต่ที่อย่างนี้นะครับเป็นที่ที่รวบรวมกลุ่มคนที่เป็นทั้งอาจารย์แพทย์และนักวิจัยระดับแนวหน้าของประเทศพวกเขากำลังศึกษาหาแนวทางใหม่ๆในการรักษาโรคมะเร็งรวมไปถึงโรคร้ายแรงชนิดอื่นที่ยังไม่มียารักษาในปัจจุบันที่อย่างนี้ก็คือภาควิชาเภสัชวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลครับสำหรับภาควิชาเภสัชวิทยานะคะเราจะมีงานพันธกิจหลักๆ3ด้านมีการศึกษาวิจัยและบริการการศึกษาเนี่ยเราก็จะดูแลการเรียนการสอนทั้งหลักสูตรก่อนปริญญาและมีหลักสูตรหลังปริญญาเรามีหลักสูตรทางด้านเภสัชวิทยาเพื่อที่จะผลิตนักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกงานบริการก็เป็นการให้ความรู้แก่ประชาชนแก่คนไข้และมีงานบริการทางห้องปฏิบัติการก็คือการวัดระดับยาในเลือดส่วนงานวิจัยเรามีงานวิจัยทั้งหมด3ส่วนหลักๆเภสัชวิทยาชีวการแพทย์เภสัชวิทยาเชิงระบบและเภสัชวิทยาคลินิกเรามาเริ่มที่สาขาแรกกันเลยดีกว่าครับเภสัชวิทยาชีวการแพทย์นะครับสาขานี้ศึกษาเกี่ยวกับอะไรบ้างครับพี่หมอน้องหมายครับเภสัชวิทยาชีวการแพทย์ก็คือการศึกษายานั่นเองในระดับห้องทดลองนะศึกษาในด้านเคมีต่างๆของยาจนกระทั่งใช้เซลล์นะฮะสทดลองเพื่อเป็นการค้นพบยาใหม่นั่นเองนะครับคือจริงๆเป็นงานวิจัยหลักของที่พี่หมอทำเองเลยนะครับเป็นการหาวิธีรักษามะเร็งแนวทางใหม่ซึ่งเป็นการรักษาโดยใช้เซลล์ที่มีชีวิตเป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวนะอาจจะดูแปลกๆว่าภาควิชาเภสัชหลายคนจะนึกภาพว่าต้องเป็นสารเคมีเป็นยาใช่ไหมครับจริงๆสิ่งมีชีวิตซึ่งก็คือเซลล์นั่นแหละนะครับมันก็คือยาชนิดหนึ่งนะครับและเป็นยาที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาอยู่แล้วงานวิจัยที่เรากำลังทำอยู่นะครับก็เป็นความพยายามในการใช้เซลล์เม็ดเลือดขาวนะครับเราก็ใช้เซลล์เม็ดเลือดขาวนะครับเพื่อปรับปรุงให้ประสิทธิภาพสูงขึ้นในการทำลายเซลล์มะเร็งนะครับซึ่งอาจจะใช้เซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวของตัวผู้ป่วยเองนะครับหรือของญาติสนิทใกล้ชิดนะครับมาเพื่อใช้ในการทำลายเซลล์มะเร็งของผู้ป่วยครับสาขาต่อไปนะครับเป็นสาขาเภสัชวิทยาเชิงระบบนะครับสาขานี้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอะไรนะครับก็เภสัชวิทยาเชิงระบบนะครับก็เป็นศาสตร์ใหม่ที่เอาการคำนวณคณิตศาสตร์เข้ามาใช้ในการผลิตและพัฒนายาใหม่นะครับในอดีตเนี่ยเวลาเราจะรักษาโรคโรคหนึ่งเนี่ยเราไม่ได้สนใจดูภาพใหญ่ทั้งหมดอย่างนี้นะครับเราสนใจแค่โมเลกุลใดโมเลกุลหนึ่งแต่อย่างที่เรียนก็คือว่าเนี่ยคือความเป็นจริงว่าโรคโรคนี้เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ของโปรตีนจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นศาสตร์เภสัชวิทยาเชิงระบบเนี่ยพยายามที่จะตีความแบบ comprehensive ก็คือเป็นองค์รวมไม่ละทิ้ง เหตุผลใดๆเลยนะครับแล้วก็เอาองค์ความรู้ในเชิงวิศวกรรมการคำนวณต่างๆนะครับรวมถึงศาสตร์เขาเรียกว่าจีโนมิกสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการแปลผลซึ่งโรคที่ณปัจจุบันพูดถึงกันมากเนี่ยก็คือโรคมะเร็งครับเราสามารถนำศาสตร์เภสัชวิทยาเชิงระบบเนี่ยเข้ามาใช้ในวงการแพทย์แบบใหม่ที่เราเรียกว่าการแพทย์แม่นยำนะครับวิธีการที่เรานำเภสัชวิทยาเชิงระบบมาใช้เนี่ยก็คือเราอยากจะทดสอบผลของยาก่อนเราเอาเนื้อเยื่อของผู้ป่วยเนี่ยออกมาเลี้ยงในจานเพาะเลี้ยงนะครับเราเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นอวตารโมเดลหรือโมเดลอวตารนะครับโมเดลมะเร็งอวตารเนี่ยพอมาเลี้ยงในจานเพาะเลี้ยงเนี่ยเราสามารถที่จะใส่ยาลงไปได้ทดสอบในจานเพาะเลี้ยงก่อนว่าก่อนที่เราจะเอายาไปให้กับผู้ป่วยเนี่ยยาชนิดไหนที่มีความเหมาะสมกับผู้ป่วยรายนั้นๆ นะครับก็จะทำให้ผลของการใช้ยาแต่ละชนิดเนี่ยมันมีความแม่นยำแม่นตรงนะครับเรียกว่าการแพทย์แบบแม่นยำนะครับงานวิจัยของเราก็จะเน้นเรื่องของการหาจุดอ่อนของมะเร็งนะครับมีมะเร็งบางอย่างที่คนไข้ไทยเป็นเยอะกว่าที่อื่นเหตุผลเพราะว่าที่ต่างประเทศเขาไม่มีโรคนี้กันนะครับยกตัวอย่างเช่นมะเร็งท่อน้ำดีเป็นต้นหรือมะเร็งตับเป็นต้นนะฮะตอกย้ำให้เห็นว่าปัญหาบางปัญหานะครับเป็นของคนไทยเองนะครับก็จำเป็นจะต้องแก้ปัญหาด้วยคนไทยนะครับแล้วก็เพื่อคนไทยและส่วนสุดท้ายนะครับสาขาวิชาเภสัชวิทยาคลินิกนะครับศึกษาแล้วก็วิจัยเกี่ยวกับอะไรบ้างล่ะใช่ค่ะเราเนี่ยจะนำสารคัดหลั่งหรือว่าเนื้อเยื่อของผู้ป่วยจริงๆเนี่ยเอามาตรวจวัดระดับยาโดยดูทั้งประสิทธิผลประสิทธิภาพการใช้ยาความปลอดภัยของการใช้ยาแล้วก็ผลข้างเคียงต่างๆที่เราไม่ต้องการ
แล้วมีงานวิจัยเกี่ยวกับโรคมะเร็งบ้างไหมครับค่ะอย่างของมะเร็งเนี่ยที่เราทำอยู่เป็นทั้งดูทั้งยาตัวออริจินอลหรือยาที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราสามารถผลิตได้เองในประเทศนะคะก็คือเอามาเทียบเลยว่ามีระดับยาในเลือดเทียบเท่ากับยาออริจินอลได้ไหมหรือว่ามีโทษผลข้างเคียงอะไรหรือเปล่าที่เห็นทั้งหมดนี้นะครับทำให้เรามั่นใจได้ว่าที่นี่เต็มไปด้วยห้องแลบและอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานระดับสากล นะครับเป็นแหล่งที่รวมทีมอาจารย์แพทย์และนักวิจัยระดับหัวกะทิที่มุ่งมั่นค้นคว้าวิธีการรักษาโรคมะเร็งและโรคร้ายแรงอื่นๆงานที่เราได้ตีพิมพ์ก็มีหลากหลายครับเราสนใจเรื่องของการเกิดมะเร็งสาเหตุว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรจุดอ่อนของมะเร็งคืออะไรเรามีทีมอื่นๆที่ร่วมมือกันเรามีเน็ตเวิร์คของอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดที่คณะแพทย์นะครับสถาบันมะเร็ง Dana Farber Cancer Institute ความร่วมมือเนี่ยเป็นจุดเด่นหนึ่งของห้องแลบเราและที่สำคัญตอนนี้นะครับที่นี่กำลังต้องการทีมนักวิจัยรุ่นใหม่เข้ามาร่วมทีมครับโดยเฉพาะนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกคือทุนการศึกษาแนวศึกษาของนักเรียนปริญญาโทปริญญาเอกก็มีทั้งของทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติเรามีทุนทั้งของจากตัวศิริราชเองหรือว่าทุนของมหาวิทยาลัยมหิดลด้วยค่ะถ้าหากว่าคุณสนใจไม่ว่าคุณจะจบจากคณะแพทยศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์หรือคณะวิทยาศาสตร์สาขาใดก็ได้คุณก็สามารถมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยใหม่ๆกับพวกเขาเหล่านี้ผมมั่นใจว่าที่นี่คือองค์กรที่เป็นความหวังในการค้นคว้าหาทางรักษาโรคมะเร็งรวมถึงโรคร้ายแรงอื่นๆที่ยังไม่มียารักษาในปัจจุบันมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการวิจัยและก้าวเดินไปพร้อมๆกับทีมนักวิจัยเหล่านี้ภาควิชาเภสัชวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล